แต่งตัวมางานพรมแดงแล้วมาถึงปุ๊บมันผิดธีมจะทำยังไงครับก็ต้องลุยครับก็ต้องลุยแบบว่าเข้าไปเลยแล้วก็มั่นใจว่ายังไงเราเด่นกว่าคนอื่นแน่นอนครับเป็นบ่อยมากเลยค่ะเริ่มชินแล้วล่ะแต่ก็จริงๆแล้วก็แอบมีเขินนะคะแต่ว่าเวลามันหลายๆคนมารวมกันแล้วก็ตื่นเกินเขาไปได้เหมือนกันละค่ะก็เนียนไปเลยเป็นเรื่องปกติฮะใช่ฮะแล้วเราก็ยังใส่ลายดอกมาเพราะว่าเป็นแนวเราเขาก็พูดเลยบอกว่าผิดธีมบอกว่านี่ผิดธีมนะซึ่งแบบก็ไม่รู้จะแต่งอะไรเพราะเราก็ลายดอกทำไมวันนี้ก็ยังลายดอกนะสมมติใส่กระโปรงยาวมาก็รีบฉีกกระโปรงทิ้งเลยกูก็จะหาจังหวะที่เราสามารถเดินเข้าไปได้คนเดียวนะฮะทุกคนจะได้หันมามองว่าเฮ้ยมันผิดธีมแล้วเขาจะได้รู้ว่าคนที่แต่งตัวผิดธีมคือกูเองครับผมอาจจะต้องอาแดปอะไรนิดหน่อยหาอะไรมาเพิ่มให้มันดูแบบเข้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสื้อผ้าที่เราใส่มาเราก็ต้องมั่นใจแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทำตัวคูลครับทำตัวชิลทำตัวชิลอะครับผมว่าแล้วคนก็จะดูเข้ากับงานเองอย่าไปแคร์มากเลยฮะบางทีเรามาแล้วเรามั่นใจในตัวเองแล้วเรารู้สึกดีกับสิ่งที่เราแต่งตัวผมว่าแค่นั้นผมว่าก็น่าจะเกินครึ่งแล้วแหละครับปล่อยเลยจำเลยครับไม่ก็หาครับอะไรใกล้ๆตัวมาทำให้มันแบบใกล้ๆธีมอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า the show must go on ใช่ the show must going โอ้ going ใช่ไหม going on ผมว่าก็คงจะต้องมั่นใจไว้ก่อนดับแรกนะครับก็อันดับแรกก็คงจะต้องภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนหาแว่นตาดำใส่ก่อนจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าใครแล้วพวกเราก็มี6คนนะก็ไม่ได้อายกันคนเดียวต้องเหมือนกัน6คนอ่ะเอานะเดี๋ยวน้อยก็ถ้าไม่ดับสุดก็เด่นสุดก็ต้องมั่นใจฮะมั่นใจแล้วก็เดินต่อไปเพราะเราก็มาแล้วใช่ไหมฮะเราผิดธีมแต่เราแต่งตัวมีสไตล์เราก็คิดว่าทุกคนคงให้อภัยได้ฮะแก้ไขสถานการณ์ด้วยการแบบใช้ลีลาท่าทางแทนค่ะคือเหมือนกับเราก็คงจะแบบว่าเอา acting เข้าช่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่งตัวมาผิดแล้วก็คงจะแบบมัวแต่มาแบบเบลออยู่คงเป็นไปไม่ได้ก็เบลก็คงจะแบบสู้ตายค่ะผมคงเข้าห้องน้ำฮะแล้วก็พยายามถอดชิ้นฉีกฮะให้มันเหมือนคนญี่ปุ่นแรงไม่เคยเห็นเด็กนักเรียนญี่ปุ่นนะตอนเขาไปโรงเรียนเขาจะแต่งตัวเป็นนักเรียนแบบเรียบร้อยพอออกโรงเรียนเขาก็จะแต่งตัวโป๊ขึ้นให้แบบเหมือนดัดแปลงเอาจากที่มีอยู่ฮะก็สำหรับผมนะคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองผิดเมื่อไหร่เนี่ยจะไม่ยอมก็จะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเฮ้ยพวกคุณเนี่ยผิดธีมผมไม่ถูกแล้วอะไรเงี้ยจริงๆก็คือหน้าด้านอยู่ต่อไปด้วยชุดนั้นครับผมเคยทำแล้วครับกลายเป็นว่าช่วงแรกก็เซลล์อยู่นะครับช่วงหลังรู้สึกว่าเป็นตัวประหลาดเหลือเกินก็เลยรู้สึกว่าเคยทำมาแล้วไม่อยากทำอีกแล้วครับเราก็จะเดินเข้างานไปเลยฮะเพราะว่าไม่เหมือนใครดีครับตอบแบบผู้หญิงคิดบวกค่ะเราก็ต้องมีความแตกต่างต้องมั่นใจในสิ่งที่เราใส่มาถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ถูกตีนแต่เราไม่ได้ตั้งใจไงถ้าเรารู้ก่อนเราก็จะจัดเต็มให้ไม่พลาดแต่บางคนเนี่ยถ้าขับรถมาเนี่ยพร็อพอะไรเนี่ยจะมีในรถไปหาพร็อพที่มันเข้ากับตีมงานอาจจะเป็นสีหรือจะเป็นอะไรที่มันต้องมีสักชิ้นนึงอะนะเป็นรองเท้าที่เข้ากับสีธีมงานแล้วก็ไปเปลี่ยนแล้วก็เข้ามาร่วมกับงานใหม่สนุกสไตล์ก็เพลย์เซฟเองไว้ก่อนนะครับคืออย่างน้อยๆดำน้ำตาลเทาน้ำเงินไว้ก่อนทำใจก่อนฮะทำใจดีๆไว้ก่อนเพราะเราคงกลับบ้านไม่ทันใช่ไหมฮะก็ถ้าทุกคนเหมือนกันเราก็ขอสักวงแล้วกันไม่เหมือนใครแล้วกันนะฮะทีนี้มันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับหมายถึงว่าเราสามารถสลัดออกทีละชิ้นก็ได้สองชิ้นถ้าอันนี้มันสีแบบสีสันก็จะถอดออกข้างในเราก็ยังเป็นขาวกับน้ำตาลก็ยังเรื่อยๆได้อยู่นะครับก็เป็นของตัวเองแล้วเข้ามาเลยผมว่ายังไงก็ยังโอเคอยู่คือจริงๆแล้วก็เป็นคนเวลาไปงานเนี่ยเคารพธีมเขาอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าผิดจริงๆเนี่ยผมว่าก็ต้องออกแนวแถ่ๆหน่อยบอกว่าเราต้องการสร้างความแตกต่างคือทุกคนคงอยู่ธีมเดียวกันหมดแล้วถ้าไม่มีคนผิดธีมบ้างแบบเราเนี่ยก็คงไม่เด่นออกแนวอยากทำตัวเด่นไปเลยแล้วกันแถ่ดิ Cosmopolitan, I love you.